อรุณสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับออริจินัลอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเสียงดังฟังชัดอารมณ์เหมือนแบบนอนอิ่มมากก็วันนี้นะคะภารกิจก็คือไม่มีอะไรก็คือ work at home นะคะแล้วก็เลยจะมาแต่งหน้าแบบใสๆครีมงานโชว์ผิวงานที่แบบต่ออีกแล้วอะผมไม่ได้งานแล้วมั้งเหรอวะไม่เข้าใจเหมือนกันอะต่อเก่งมากจ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งหน้านะคะก็อันนี้ก็คือเพิ่งตื่นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรครีมเลยนะคะก็มานั่งเปิดคอมรอสแตนบายที่จะทำงานที่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะหลายๆบริษัทก็คือให้ work at home แต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาเหมือนอารมณ์แบบบางงานเนี่ยมันทำที่บ้านไม่ได้อย่างเช่นงานบัญชีหรือว่างานที่ต้องรับวางบินวางเอกสารอะไรต่างๆตลอดมันจะทำให้เราแบบไม่สามารถที่จะwork at home ค่อนข้างจะลำบากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่างานของออยอ่ะมันเป็นงานแบบ support การใช้งานระบบ ERP เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องทำที่ออฟฟิศก็ได้คืออยู่ไหนเราก็ support ได้เพราะว่าเรา support ผ่าน LINE อะไรอย่างนี้ทาครีมก่อนนะคะตัวนี้จะเป็น L'Oreal Invisible Lip ตัวต่อมานะคะทาลงพื้นใช้ของ L'Oreal ตัวเดิมนะคะกับตัวมาเลสก้าผสมกันความเครียดจากการที่แบบกับตัวไม่ได้ทำอะไรกับตัวอยู่เฉยๆออกไปไหนก็ออกไปไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราก็เป็นคนหนึ่งแล้วที่ก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่ามันไม่ได้แบบหนักหนาขนาดนั้นนะคือเราก็อยู่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวปรับแสงลงก่อนก็ถึงเวลางานละเดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้นะทุกคนจะได้เห็นความชัดๆนะคะอันนี้จะไม่แต่งเยอะจริงๆจะแบบว่าใส่แบบว่าจะใช้ของมูนช็อตนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละนะจ๊ะทาตาเลยนะจ๊ะคือช่วงนี้อากาศแบบร้อนมากๆเพราะว่ามันปกติคือเมษาเนาะอากาศก็จะเริ่มร้อนแล้วคือพอร้อนปุ๊บเนี่ยออกก็จะเป็นร้อนในแป้งนะคะทุกคนลืมโชว์นะของลอร่าเมอร์เซียนะคะเราจะใช้ของ BNY นะคะทุกคนทำคอนทัวร์ไม่กินคุยดังไม่ได้นะคะตอนนี้ดังได้แล้วคอนทัวร์จมูกทำให้มันมีสันขึ้นมาแล้วก็กรอบหน้านะคะนี่เราแต่งหน้าครีมเนี่ยเนี่ยครีมจริงๆเนี่ยเอสเล่นะคะใช้สีเราจะใช้แป้งนะคะที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีปัดแป้งอ่ะเอ้ยสีปัดแก้วมาปัดให้มันแบบกระจายหน่อยได้ขนตาก็ปัดมาสคาร่านะคะเราจะใช้สีน้ำตาลนะตัวนี้จะเป็นของ C2C นะคะทุกคนสีน้ำตาลธรรมชาติวันนี้ไฮไลท์ไม่นะเพราะว่าลุคเบาๆเบาแบบจริงๆเดี๋ยวจะขอใช้ตัวนี้จะเป็นลิปของ TCE นะคะ4908ขอใช้มาสคาร่าคิ้วปัดหน่อยนึงเช็ดผลิตภัณฑ์ออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วทุกคนสำหรับลุคแต่งหน้าทำงานนะคะ work at home นะคะก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะ
9โมงแล้วนะคะเลยเวลาทำงานสายแล้วนะตอนนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับการแต่งหน้าทำงานอยู่บ้านเฉยๆของออนเนาะบางทีมันก็ปล่อยให้หน้าตัวเองคลีนเลยก็เดี๋ยวก็จะตกใจกันอีกว่าเอ้ยคลีนไปป้าอะไรอย่างงี้นะเจ้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้พอจบๆจุกๆไปแต่งหน้าแป๊บเดียวเองนะคะก็ประเป็นประมาณนี้นะคะก็อยากจะพูดอะไรก็พูดได้แล้วแหละพูดไปแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยกับใครช่วงนี้นะคะก็คือว่างแหละก็ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสู้ๆนะทุกคนเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย